รูปอาหารใครๆก็ชอบถ่ายแต่รู้ไหมคะว่าเรามีการรวมอาหารสุดป๊อปไว้ด้วยจะเป็นเมนูไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเผยลิสต์อาหารสุดป๊อป14 เมนูที่ต้องถ่ายในปี 2021 นี้แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าอย่าลืมทานอาหารก่อนดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าดูจบแล้วต้องหิวมากแน่นอนค่ะShutterstock นะคะได้รวบรวมภาพเมนูอาหารสุดฮิตไว้ในคอลเลกชันเมนูสุดฮิตเพื่อถ่ายรูปเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าครีเอทีฟค่ะเราสามารถติดตามได้นะคะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับเมนูแรกของเรานะคะเริ่มต้นด้วยความธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยค่ะนั่นก็คือกล้วยนั่นเองที่สามารถนำมาทำอาหารได้ทั้งคาวและหวานค่ะและเรานะคะยังสามารถเพิ่มความครีเอทีฟได้ค่ะโดยการนำกล้วยแช่แข็งมาดิบกับช็อกโกแลตหรือว่าแกงกะหรี่กล้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันด้วยค่ะนั่นก็คือกล้วยต้องสดต้องแน่นและที่สำคัญอย่าลืมเผือกกล้วยสำรองไว้ด้วยนะคะเพราะว่ากล้วยนั้นเป็นผลไม้ที่ช้ำง่ายมากๆเลยล่ะและเมนูถัดมานะคะก็คือขนมปังนั่นเองที่ดูธรรมดาจนน่าตกใจแต่เชื่อไหมคะว่าผลจาก Google Search นั้นคนค้นหาขนมปังขึ้นเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าผลจากการกักตัวก็ได้ค่ะดังนั้นการถ่ายรูปครอบครัวมาช่วยกันอบขนมปังจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในยุคนี้เลยล่ะค่ะเคล็ดลับก็คือการที่เรานะคะต้องวางองค์ประกอบของคนในภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่คนกำลังใช้มือนวดแป้งหรือว่าการที่มือกำลังจะนำขนมปังเข้าเตาอบนั่นเองนอกจากนี้นะคะภาพของวัตถุดิบของขนมปังก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการสร้างเรื่องราวและที่สำคัญอย่าลืมเตรียมขนมปังมา2ชิ้นนะคะชิ้นแรกเอาไว้เป็นพร็อพและชิ้นที่2เพื่อไว้หั่นสไลด์ค่ะสำหรับเมนูที่3นะคะก็คือเบอร์เกอร์เป็นอาหารที่ยังคงความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและไม่มีวี่แววจะลดความนิยมลงเลยล่ะค่ะเทคนิคการถ่ายเบอร์เกอร์นะคะก็คือต้องใช้เนื้อที่ชุ่มฉ่ำน่ากินและอาศัยพร็อพเพิ่มเติมค่ะเพื่อความน่าสนใจและที่สำคัญอย่าลืมถ่ายหลายๆมุมนะคะและเมนูที่4นะคะก็คือเค้กนั่นเองขนมหวานสุดฮิตที่ครองใจคนทั้งโลกค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถใช้สีคัลเลอร์เทน2021อย่างสีทองมาใช้กับเค้กได้ด้วยนะคะและเคล็ดลับในการถ่ายเค้กก็คือต้องใช้แสงธรรมชาติจะช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ความยุ่งยากไปได้เยอะเลยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะจะต้องใช้พร็อพที่ไม่เด่นกว่าเค้กด้วยหรือจะเปลี่ยนเค้กเตี้ยๆให้ดูสูงได้ด้วยการนำไม้มาวางตรงกลางระหว่างเค้กแล้วทาครีมทับง่ายๆเท่านี้เองค่ะและเมนูที่5ก็คือชีสค่ะเชื่อไหมคะว่าตลาดโลกได้คาดการไว้ว่าในปี 2023 ชีสจะสามารถทำเงินได้ถึง 1.57 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าชีสเนี่ยจะมีความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะและเทคนิคถ่ายชีสที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะก็คือชีสต้องยืดแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราต้องถ่ายชีสกับเมนูที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนด้วยล่ะค่ะเมนูที่6ช็อกโกแลตค่ะสำหรับช็อกโกแลตนะคะเป็นเมนูของหวานที่ติดใจคนทั้งโลกมาอย่างยาวนานด้วยรสชาติที่หวานอมขมแบบนี้ละค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งช็อกโกแลตที่เป็นแบบชิ้นหรือว่าโกโก้ในหน้าหนาวเราอาจเพิ่มความน่าสนใจของช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้นะคะในแบบมังสวิรัติหรือข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆนั่นก็คือเพิ่มความเผ็ดหรือว่าความเค็มทำให้ช็อกโกแลตของเราค่ะดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยเมนูที่7ปลาเมนูสุขภาพที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายค่ะเราอาจมองไปไกลนะคะกว่าปลาธรรมดาอย่างเช่นปลาแซลมอนหรือว่าปลาคอสข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆไปถ่ายเช่นปิ้งทะเลปลาหมึกหรือว่าหอยนางรมหอยกาบก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเคล็ดลับก็คือเราต้องใช้ของตกแต่งจานที่สดใหม่และเนื้อซอสไม่เข้มมากเพราะว่าปลาจะดูดสีของซอสนั่นเองค่ะเดินทางกันถึงครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับเมนูที่8นอกเหนือจากกล้วยแล้วผลไม้ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็คือแอปเปิ้ลกล้วยมะนาวสตรอเบอรี่ค่ะเราสามารถถ่ายทอดออกมาในมุมที่สนุกสนานรวมถึงดีต่อสุขภาพได้ด้วยนะคะเราอาจทำแพทเทิร์นนะคะใช้มือหย่อนผลไม้ลงในเครื่องปั่นหรือว่าใช้ในอาหารคาวเพื่อเพิ่มความแตกต่างนอกจากนี้ยังใช้แบ็กกราวด์เป็นสีเดียวกับผลไม้ก็ยังได้เลยค่ะเมนูที่9ไอศครีมนะคะยังมีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องและมีรสชาติที่เป็นเทรนด์แปลกใหม่อยู่เสมอเลยล่ะค่ะเราสามารถสร้างคอนทราสต์ได้ด้วยการถ่ายภาพไอศครีมกับเครื่องดื่มร้อนหรือจะเน้นที่เท็กเจอร์ของไอศครีมกับวัฟเฟิลโคนก็ยังได้เลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถนำวัตถุดิบที่ทำไอศครีมมาถ่ายแฟลชเลย์ก็ยังได้เลยล่ะค่ะเมนูที่10เนื้อค่ะในยุคนี้นะคะเราเดินทางมาถึงยุคของเนื้อที่มีการพัฒนาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมีความสะอาดและปลอดภัยดังนั้นเราต้องดึงความโดดเด่นของเนื้อออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะเทคนิคก็คือต้องใช้เนื้อที่คุณภาพดีไม่จำเป็นต้องซื้อมาเยอะนะคะเพียงแค่คุมแบ็คกราวด์ให้ไม่โดดเด่นก็พอค่ะเมนู11พาสต้านะคะนับได้ว่าเป็นเมนูที่มีเทรนด์มาแรงจริงๆสำหรับในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะและไม่ใช่เพียงแค่เส้นพาสต้าจากอิตาลีเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงบะหมี่ด้วยล่ะค่ะ ซึ่งสามารถทำให้แหวกแนวได้นะคะด้วยการเลือกใช้เส้นที่มีสีสันสวยงามหรือถ่ายขั้นตอนการทำเส้นแม้กระทั่งเส้นที่ม้วนๆอยู่ก็ยังทำได้เลยแหละค่ะเมนูที่12พิซซ่าเทรนด์การทำพิซซ่าโฮมเมดนั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยล่ะค่ะShutterstock จึงมีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้บรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการห่อพิซซ่ากลับบ้านเพิ่มความครีเอทโดยการถ่ายภาพพิซซ่าแบบท็อปดาวเพื่อเห็นองค์ประกอบที่ชัดเจนค่ะนอกจากนี้อย่าลืมใช้แบ็กกราวด์หรือว่าพื้นหลังที่เรียบง่ายเพื่อให้พิซซ่าโดดเด่นด้วยนะคะเมนูที่13ซูชิเป็นอาหารที่มีอนาคตสดใสมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราสามารถอัดแอปหรือว่าปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเราสามารถเพิ่มความแปลกใหม่นะคะโดยการนำซูชิมาประกอบกับอาหารฟิวชั่นไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์หรือว่าริซอตโต้ก็ได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องคำนึงถึงก็คือความเรียบง่ายค่ะเพราะว่าหัวใจหลักของซูชิก็คือความเรียบง่ายนั่นเองและนะคะเพิ่มการแยกส่วนหรือว่ามุมมองที่น่าสนใจได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วนั่นก็คือผักต่างๆนั่นเองสำหรับผักนะคะในปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปี 2021 ที่มีเทรนด์แปลกๆเข้ามาสังเกตได้จากภาพยนตร์นะคะจาก Netflix ในเรื่อง Ugly Delicious ค่ะและผักนะคะยังเป็นเมนูหนึ่งที่มีติดแทบทุกบ้านเลยเราสามารถซื้อผักแปลกๆมาเปิดประสบการณ์การกินก็ได้นะคะการถ่ายผักให้น่าสนใจนะคะอาจจะต้องเลือกใช้เทคนิคคอนทราสต์เพื่อให้ผักโดดเด่นขึ้นมาค่ะใช้เลนส์มาโครเพื่อเน้นพื้นผิวของผักและอย่าลืมพรมน้ำหรือว่าน้ำมันเพื่อเน้นผักให้มีความสดชื่นแล้วก็เฟรชตลอดเวลาด้วยนะคะและนี่นะคะก็คือ14เมนูเด็ดๆที่มาแน่ๆในปี 2021 ค่ะนอกจากนี้ Shutterstock นะคะยังมีคอลเลกชันรูปภาพอาหารอีกมากมายหลากหลายรูปเลยใครที่สนใจแบบไหนนะคะก็สามารถติดตามทีมงาน Number24 ได้เลยค่ะสอบถามหรือว่าสนใจรูปภาพรูปใดสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะนอกจากนี้ Shutterstock ของเรายังมีคอลเลกชันรูปภาพอาหารที่หลากหลายรูปแบบเลยเพื่อให้นำไปใช้ในงาน Creative สำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามทางทีมงาน Number24 ได้ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่เราจะได้เจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ